ครับพี่น้องบัดนี้ไอ้ก็สิมาเก็บภาพนะครับนี่ทางเขาบ้านเราถาวรบ้านทางไปบ้านไอ้ปู่ย่าไอ้อมวยหน่อยเฮาครับนี่เขากําลังสร้างไอ้สะพานลอยครับสะพานลอยนี่สะพานลอยนี่ยกข้ามถนนลาดยางตรงนี้ครับนี่นี่แหละคือครับสะพานที่เชื่อมไปที่สะพานไทยลาวแห่งที่5ครับนี่พูดครับยาวอาลาทุนครับพี่น้องพูดโอ้โหครับนี่เป็นบ้านนอกด้วยครับนี่มีแต่ป่ายางแถวนี้แต่ว่ามีสะพานลอยเห็นแบบกรุงเทพด้วยครับโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดเลยว้ายโอ้บ่คิดว่าสิมีสะพานลอยเข้ามาในบ้านนอกคอกหน้าเนาะเป็นแต่อยู่หัวเนาะพี่น้องมันมีแต่ป่ายางนั่นหมดนี่ทางไปบ้านย่าอมวยหน่อยเฮาครับบ้านโลถาวรออกจากบึงการมาครับประมาณ9กิโลเมตรครับก็ถึงบ้านย่าอมวยครับโอ้ตะกี้ก็ไอ้ผมก็ย่างเป็นจังหน่อยเรียนป.ป.2ป.3ก็ย่างมาเรียนบ้านนี้แล้วครับนี่ๆย่างมันบ่เป็นจังซี่เด้บ่มีรถเที่ยวหรอกครับเป็นทางขี้ดินครับเป็นป่าเป็นดงครับย่างเรียนป.2ป.3พัฒนาไปหลายครับบ่นึกว่ามันสิมีสะพานลอยเข้ามาในป่าครับพี่น้องเอาครับก็เอาพาไปเจ้ากวนเฮาบ่นี่โอ้สุดยอดนี่โอ้ดิครับนี่ป่ายางมื้อนี้มีห้วยครับผมก็เล่นน้ํามันตกขวดอยู่นี่เกือบตายน้ําอยู่นํามื้อนี้นะครับสมัยเป็นอยู่ป.2ป.3นี่รอดตายอยู่2เทื่อนี่สิขึ้นเป็นเนินๆสูงครับไปไข่ผู้เขานั่นแหละบ้านยากันเลยโอ้งามมะลิบรรยากาศลมลื่นดีต้นไม้ไหลป่ายางหนาตึ๊บใส่มือนี่ป่ายางหนาตึ๊บเลยนี่คือยางเมืองการครับนี่งามที่สุดในภาคอีสานเลยครับต้นตำรับเลยครับพี่น้องป่ายางป่านี่มัน30ปีแล้วต้นตำรับเลยแหละครับพึ่งการปลูกร้ายที่สุดครับเดียวโอเคแล้วฮอดนะครับนี่ครับพี่น้องไอ้น้ำอ้อมเมื่อวานนี่แต่ต้นยางต้นแม่เราใส่ไม่ใช่หนูไอ้สมัยมันราคาแพงในบ้านนี่นี่ห้อยโอ้บืดกันใส่ครับตัวตอนนี้มันราคามันถูกครับตัวต้นยางนี่งามครับนี่แหละคือต้นยางงามการนี่อ้าวครับเอาสำเนียงก่อนครับพี่น้องมาหอดแล้วพี่น้องอีหลายไอ้ทุจ่ามั้ยทุจ่ามั้ยสวัสดีค่ะนี่ดิโอ้ยปูหมวยใส่สูตรว่ามันนักธุรกิจพันล้านรับอยู่ตัวเพิ่นนี่บ่อยู่นํานึงนี่บ่ไอ้หรือในพึ่งกันเลยอยู่ในพึ่งกันบัดนี้เอาไปเฮ็ดกับข้าวกินเฮาบัดนี้ก่อนสิเดินทางกลับอุดร